ากันไม่ได้ต้องไปดูข้อเท็จจริงเลยว่าจริงไหมพาคุณผู้ชมไปดูถาดหลุมอาหารประจำวันของเด็กและต้องย้ำว่าไม่ใช่เด็กอนุบาลเด็กโตแล้วด้วยแล้วในถาดหลุมมีไข่ต้ม1ฟองมีน้ำพริกขนาดเท่านี้แล้วเด็กก็รู้สึกว่าเอ้ยงบประมาณของโรงเรียนมันแค่นี้จริงหรอเด็กนักเรียนก็เลยเอาภาพคลิปนี้ไปโพสต์หลังจากไปโพสต์เชื่อไหมผอ.โรงเรียนไปแจ้งความดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับเด็กเพราะคลิปนี้ฟ้องกันนะครับอาหารของเด็กนักเรียนไปแจ้งข่าวดังใส่เสียงแค่ไข่ฟ้องกับน้ำพริกตาแดงนะครับเป็นอะไรที่พวกผมท้อกันเลยนะครับโอ้โหท้อกันเลยไหมเห็นแล้วก็ท้อจริงๆนะเก๋จะไปอิ่มยังไงก่อนประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มันมี2วาระวาระแรกคือนี่อาหารกลางวันเด็กจริงๆหรองบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนนี้เท่าไหร่ปรากฏว่าโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักเรียนเป็นนักเรียนชาวเขาค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเหตุการณ์มันต่อเนื่องมาจากไหนมาจากคลิปนี้เด็กขึ้นรถตั้งแต่อุ้ยค่ำมืดเพื่ออะไรไปโรงพักไปเหมือนกับไปฟ้องอ่ะไปประท้วงผอ.เพราะพอเด็กโพสต์ถามหาว่าข้าวหนูมันไม่อิ่มครับผอ.ไปแจ้งความบอกโพสต์เหรอโพสต์ใช่ไหมโพสต์โดนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะเด็กพวกเนี้ยโอ้โหเหรอค่ะบางคนไปแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วลูกไปทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่ไปค่ะไปก็ไปค่ะอ๋อไม่ไปก็อย่าไปเหรอค่ะบางคนไปแล้วเหรอเด็กรวมค่ารถกันเองนะไปสพ.เพราะว่าพวกหนูถูกแจ้งความดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี่แล้วไปอยู่หน้าสพ.แล้วไม่ได้อยู่กันธรรมดากลางคืนไปรอบเช้าไปรอบด้วยนะฮะลองดูเพราะกลางคืนเนี่ยน้องไปเฝ้าแล้วก็รอดูว่าจะมีการดำเนินคดีไหมส่วนตอนเช้านี่ชักแถวไปกันเลยท่านนักจิ๋วเลยท่าสัวเถอะท่าสัวลูกนั่นเลยนั่นเลยไปเจอเข้าไปใช่เดียวกันวะเป็นไรเจอเข้าเวรเราต้องเอารอมาเดี๋ยวว่าเล่นด้วยใครเลือกเปปูน่ะแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเรื่องอาหารเรื่องไฟที่พวกเราว่าเนี่ยพออยากให้รายละเอียดอันนี้คือฝั่งที่มาไกล่เกลี่ยว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะไม่ดำเนินคดีกับเด็กแบบที่บอกคุณผู้ชมแหละเรื่องนี้เราต้องแบ่งเป็น2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกคือข้าวแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูน้องไม่ได้เด็กตัวเล็กๆนะน้องคือวัยกำลังโตกินแค่นี้อิ่มหรือเปล่าลูกเด็กเนี่ยเขาก็เลยเอาไปโพสต์คลิปแล้วปรากฏว่าเด็กที่เอาไปโพสต์มีการแชร์คลิปไปอีก20คนหลังจากน้องแชร์คลิปว่าข้าวไข่ต้มข้าวสวยน้ำพริกตาแดง1ห่อเล็กพวกหนูกินไม่ไหวหรอกตายพอดีค่ะไม่ต้องไปทันไปไหนละค่ะไม่ทันได้เรียนหนังสือปรากฏว่ามีผอ.ที่ชื่อว่านางสินีนาฏแจ้งความดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยแรงนะกับเด็ก20คนเด็กก็ไปรวมกับเพื่อนๆบอกไม่ไหวนะถ้าทำกันขนาดนี้เราจะไปทวงถามความเป็นธรรมเราไปพร้อมกับผู้ปกครองไปที่โรงพักในพื้นที่แล้วไปขอไกล่เกลี่ยไปไกล่เกลี่ยจนกระทั่งทางด้านของผอ.ของโรงเรียนออกมาชี้แจงรวมไปถึงตำรวจบอกแบบนี้เด็กถึงกลับบ้านได้นะตำรวจบอกว่าภาพที่โพสต์ตอนนี้ไม่ใช่ในโรงเรียนอาจจะมีการนำมาจากที่อื่นเพื่อเป็นการทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงพนักงานสอบสวนจะไม่กล่าวต่อในเรื่องที่เกิดขึ้นหลังผอ.ถอนแจ้งความไป อันนี้ตำรวจแจ้งแบบนี้ปรากฏว่าเราก็เลยไปถามเด็กว่าน้องตกลงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น1ข้าวน้องกินแบบนี้จริงหรือเปล่า2ผอ.แจ้งความแบบนี้จริงหรือเปล่าฟังเสียงเด็กค่ะสวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนโรงเรียนราชวิชานุเคราะห์21ตำบลแม่ละน้อยอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้เกิดปัญหาการอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้นะคะแล้วก็อาหารไม่มีคุณภาพด้วยแล้วก็ในถาดนี้มีแค่ไข่ฟองเดียวแล้วก็น้ำพริกตาแดง1ถุงเล็กๆนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาทวงความยุติธรรมให้กับโรงเรียนของเรานะคะขอให้โอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กก็ยืนยันแบบนี้แต่หลังจากนี้มันคงต้องรอการไกล่เกลี่ยนะฮะเพราะล่าสุดคณะกรรมการของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ออกมาชี้แจงแล้วเพราะว่าให้ผู้อำนวยการย้ายออกจากโรงเรียนชั่วคราวไปก่อนเพื่อลดแรงปะทะเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเด็กๆถึงยอมขึ้นไปเรียนตามปกติหลังจากนั้นกรรมการจะมีการตั้งชุดขึ้นมาสอบว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่มันมีคนที่พูดถึงเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันมาเนี่ยคือเดิมโรงเรียนนี้มีนักเรียนประมาณ700กว่าคนท่านเข้ามาตอนปี66ผ่านมาแค่ปีเดียวลาออกไป200กว่าคนก็มันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของชาวบ้านในพื้นที่ในชุมชนเพราะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนของเด็กในพื้นที่รับสูงที่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเมื่อเด็กเป็นเด็กที่โอกาสน้อยกว่าเด็กที่อยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้